วิธีการอัดเสียงบน iPad ทำยังไงวันนี้ไปดูกันบนโทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีเนี่ยหนึ่งก็คือ iPad หรือโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับสองคืออินเทอร์เฟซครับไว้ใช้อัดเสียงของเรานั่นเองนะถ้าใครใช้ iPad เนี่ยก็ควรมีตัวแปลงด้วยนะสามคือใช้ไมโครโฟนครับขั้นตอนการทำนะครับหนึ่งให้คุณเอาอินเทอร์เฟซเนี่ยเสียบเข้าโทรศัพท์หรือ iPad ของคุณนะครับถ้าใครอินเทอร์เฟซเป็น USB แบบชนิดเก่าเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัวแปลงในการแปลงให้เป็น Type C ก่อนเข้า iPad หรือโทรศัพท์ของคุณนั่นเองนะครับอย่าลืมสังเกตด้วยนะว่าหลังเสียบแล้วอินเทอร์เฟซต้องมีไฟขึ้นนะครับ2ให้คุณโหลดโปรแกรม BandLab นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ3เปิดโปรแกรมให้คุณสังเกตที่กลางล่างจอนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับพอคุณกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีคำว่า Open Studio นะครับให้คุณกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างให้คุณเลือกว่าจะอัดอะไรครับให้คุณกดที่ Vocal and Audio นะครับหลังจากนั้นครับให้คุณไปที่รูปเฟืองด้านบนครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับจะเห็นคำว่า Input Device นะครับให้คุณเปลี่ยนเป็น Interface ของคุณเลยผมก็จะเป็น Compete 6นั่นเองนะครับแล้วก็เลือก Input Channel ด้วยนะว่าจะเอา Channel อะไรหลังจากนั้นก็เสียบไมค์ก็ปรับเกณฑ์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็